ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับฮอนด้าได้มีการเตรียมแผนจัดแสดงเจ้า Honda Grom 50 Scrambler Concept 1และ Scrambler Concept 2 2รูปแบบ2ดีไซน์ที่ใช้โครงสร้างตัวถังมิติเดียวกันกับ MSX 125ในเมืองไทยของเราครับ Grom 50คันนี้นะครับฉีกดีไซน์ออกไปในแนวของ Scrambler วิบากย้อนยุคให้ความโดดเด่นเร้าใจนะครับที่แตกต่างไปจากมินิสปอร์ตอย่าง MSX 125ของเมืองไทยเราสังเกตดูจะนะครับว่าโลโก้ปีกนก Honda เป็นโลโก้รุ่นเก่านะครับแล้วก็มียางแก้มถังเน้นความคลาสสิกช่วงท้ายเป็นแบบเบาะตุดมดแล้วก็มีเบอร์แป้นท้ายที่ดูแล้วคมเข้มเร้าใจเป็นอย่างมากกับในสไตล์ของ Scramblerนี่คือกรอม50นะครับเครื่องยนต์50 cc สูบนอนเช่นเดียวกับ Honda Monkey หรือ Gorilla แต่มิติรถนั้นนะครับใหญ่ขึ้นมาเทียบเท่ากับ MSX 125ของเมืองไทยจุดเด่นของ Scrambler ตัวนี้ก็คือเรื่องของวงล้อขนาด12นิ้วแบบซี่ลวดนะครับแล้วก็ยางแบบเน้นการลุยมากกว่าทางเรียบนี่คือดีไซน์แบบใหม่นะครับของ MSX 125ที่คาดว่าจะมีการนำดีไซน์แบบนี้มาติดตั้งเข้าไปนะครับในรูปโฉมของ MSX ที่จะมาเปิดตัวในเมืองไทยของเราในคนใกล้นี้อย่างแน่นอนต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเจ้ากรอม50ทั้ง2คัน2รูปแบบนี้เป็นต้นแบบนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อการโชว์ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ส่วนตัวจริงจะเป็นอย่างไร MSX 125ของเมืองไทยรุ่นที่2จะมีหน้าตาแบบเดียวกันนี้หรือไม่ต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะครับเพราะว่านี่คือโครงสร้างตัวถังมิติต่างๆนั้นเหมือนกันกับ MSX 125อย่างแน่นอน 100% สำหรับเจ้ากรอมคันนี้นะครับดูแล้วมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงรถจริงมากทีเดียวแฮนเดิลบาร์ทรงสูงถังน้ำมันนะครับดูแล้วคลาสสิกรวมถึงเรือนใหม่ดิจิทัลอัพไซด์ดาวน์หน้าเบาะนั่งนะครับตูดมดสีน้ำตาลสวยคมเข้มไฟหน้าไฟท้าย LED รวมถึงไฟเลี้ยวท่อไอเสียยกขึ้นสูงนะครับพร้อมด้วยฝาครอบด้านข้างที่ดูแล้วรับกับท่อไอเสียเป็นอย่างดีในญี่ปุ่นเขาจำหน่ายขนาด 50cc แต่เมืองไทยของเราและเมืองนอกจะมีการผลิตรุ่นขนาด 125cc อย่างแน่นอนโดยจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้น MSX 125ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั่วโลกให้การตอบรับอย่างมากมายถล่มทลายเรื่องราวของเจ้ากรอม 50cc คันนี้กับ MSX 125โฉมใหม่ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับ